วัสดีครับผมช่างแจ็คบางยะแพทย์ครับมีลูกค้าเริ่มต้นมีลูกค้ามาเอาฟอร์จูเนอร์มาให้ทำในสเต็ปใช้งานปกติเนี่ยครับก็ตอนแรกก็จะเป็นฟอร์จูเนอร์คันแรกที่เข้ามาก็คือเป็นคันนี้ครับครับก็คือทางเจ้าของเขามีปัญหาเรื่องไฟโชว์ก็เลยมาให้ไล่รถให้ครับก็เริ่มมีมาเปลี่ยนเทอร์โบทำปั๊มใส่กล่องอะไรพวกนี้ครับยังไม่ได้ลงเลยครับขี่ใช้งานคือเจ้าของจะอยู่ขอนแก่นอยู่ชัยภูมิครับครับก็จะขี่จากสมุทรปราการไปชัยภูมิบ่อยอยู่ครับก็หลังจากนั้นลูกค้าเขาก็ดูใน Facebook มีการแข่งขันของกลุ่ม Fortuner อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ทำเป็นสเต็ป F55 ครับก็ไปวิ่งทีแรกก็ได้อยู่วิ่งอยู่12.3ครับตอนนั้นตอนที่เป็นรุ่นรถบ้านเร็วที่สุดวิ่งอยู่11.6ครับเร็วที่สุดในประเทศไทยในรุ่นขับ2ครับโบ F55พอดีมีการเปลี่ยนโปรเจกต์ครับเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วก็ได้มาคุยกันเรื่องเป็นโปรเจกต์ครั้งแรกจะเป็นรถบ้านที่เร็วกว่านี้ครับแล้วคราวนี้พอทางในกลุ่มของ Fortuner มีรุ่น F55 Open มาเราก็เลยได้เปลี่ยนโปรเจกต์มาทำเป็นรุ่น F5 Open ครับส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ก็จะเป็นลูกกั้นข้อสแตนดาร์ดลูกจะเป็นไซส์50ครับ 0.50 ครับแล้วก็ฝาสูบทำเต็มครับจากกิจลาดกระบังครับหัวฉีดก็จะเป็นหัวฉีดปั๊มก็จะเป็นของทางปู่เจ้าดีเซลครับส่วนระบบปั๊มยงระบบชุดไฟ D-Max ระบบอื่นต่างๆเขาเฮดเดอร์อะไรก็เทอร์โบก็จะเป็นของช่างแจ็คบางยะแพทย์ครับเทอร์โบก็มีการเปลี่ยนไส้ในครับฝาหน้าก็จะเป็น F5 ครับส่วนใบก็จะเป็นใบบิลเลตหมดแล้วครับผมครับแรงม้าที่ขึ้นได้อยู่600แรงม้าครับทอร์กประมาณ 1,100 กว่าครับกล่องหลักจะเป็นกล่อง DCK ครับพ่วงด้วยกล่องอัลฟาเทค2ใบครับก็คือผมเอากล่องอัลฟาเทคมาจูนเก็บเกี่ยวกับเรื่องแรงดันเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันในช่วงต่อเกียร์ช่วงท้ายที่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องไปจูนแก้ที่กล่องหลักครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซิ่งของช่างยาครับครับมีชุดออกตัวแล้วก็จะมีน้องทางหมูออโต้ซิ่งเป็นผู้ดูแลอีกทีนึงก็คือ Fortuner หลักๆมันก็เป็นเกียร์ออโต้มาอยู่แล้วครับก็เลยยังใช้เป็นรูปแบบเกียร์ออโต้เหมือนเดิมครับเวลาดีสุดที่วิ่งได้ 9.987 ครับที่สนามคลอง5ครับผมขับเองครับโปรเจกต์ข้างหน้ารถคันนี้ก็จะส่งไปทำบอดี้ที่ณจิตเฮดเดอร์เทอร์โบครับครับก็ไปทำเป็นโฟลิงมีหมอบลงมาแล้วก็ไล่น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับทำปีกนกทำอะไรใหม่ครับต้องดูลูกค้าครับต้องดูเจ้าของรถต้องดูทั้งเสียต้นดูใบครับแกว่าแกจะเดินไปลักษณะไหนครับผมเป็นคนจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็ชอบเรื่องรถยนต์อยู่แล้วครับก็ตอนเรียนปวช.ช่างยนต์ที่ลพบุรีก็ฝึกงานอยู่ที่อู่แล้วก็มาเรียนต่อปวส.ที่เทคนิคสมุทรปราการครับก็มีความชอบทางด้านรถยนต์อยู่แล้วครับก็แข่งรถก็คือแข่งมาตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็มาเล่นเป็นรถยนต์ตอนที่ทำงานพอหลังจากที่จบจากปวส.มาก็มาทำงานอยู่เครือซีเมนต์ไทย10ปีอยู่อาชีพทำอยู่แผนกซ่อมบำรุงครับแล้วก็รับซ่อมรถเป็นอาชีพเสริมพอหลังจากนั้นก็พอมีเงินเก็บได้ก็ประมาณนึงอ่ะครับก็ได้มาเปิดอู่ที่นี่ครับแล้วก็มาทำรถครับมาเปิดอู่ได้7ปีครับเรื่องการเซอร์วิสเราเซอร์วิสตั้งแต่รถบ้านเลยครับรถสแตนดาร์ดตั้งแต่แบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงานพื้นฐานทุกอย่างเราทำหมดครับแต่ถ้าเรื่องการโมดิฟายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นโมดิฟายทางสายดีเซลมากกว่าแต่ถ้าเกิดงานซ่อมบำรุงเรารับหมดครับทั้งดีเซลทั้งเบนซินครับก็เบอร์โทรผมก็ช่างแจ็คบางยะแพทย์ก็087-804-8576ครับถ้าเป็น Facebook ก็ช่างแจ็คบางยะแพทย์ภาษาไทยครับผมครับ
ครับฝาก FC ทุกท่านติดตามผลงานของช่างแจ็คบางแย่แพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner หรือรถกระบะนะครับเรามีหลายรุ่นอยู่ครับยังไงก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามผลงานของอู่ช่างแจ็คฝากเชียร์ด้วยครับ